สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูตาโตผมเมธครับผมตุลุครับอ่ะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูเกี่ยวกับช็อกโกลาวานะครับครับโดยเราจะเปลี่ยนสไตล์นิดนึงครับจากที่เราทำแบบอะไรที่แฟนซีนะครับอันนี้เราก็จะมาสู่เมนูที่เป็นพวกแนวแบบช็อกโกแลตนะวันนี้เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ครับเป็นโกโก้นะครับโกโก้แท้ 100% ตัวนี้มันดียังไงครับไม่ใส่อะไรเลยเนาะเป็นโกโก้แล้วก็เอาไปคั่วเอาแล้วมีอะไรถูกไหมตัวนี้โกโก้นั้นนำไปคั่วครับแล้วก็บดออกมาชงง่ายครับไม่ต้องพึ่งเครื่องเลยขอแค่มีการน้ำร้อนก็พอละเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมนะครับว่าใส่เท่าไหร่บ้างเริ่มแรกโกโก้4ช้อนใช่ครับผมอุ้ยรุนแรงรุนแรงอยู่ที่บ้านนี่รุนแรงแบบนี้วะเนี่ยโอ้โหพี่ผมคนโดนกระทำอ๋อโอเคครับเจ๊อ่ะน้ำเปล่าครับ30ครับน้ำร้อนคนให้ละลายนะครับขยี้เข้าไปครับให้มันแตกตัวจากนั้นนะครับเมื่อคนละลายเสร็จนะครับเราใส่น้ำตาลไป3ช้อนชานะครับครับแล้วคนละลายคนอันนี้เป็นมือตัวโอเคน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะครับเราก็ใส่นมข้นหวานไป20 ml นะครับผมคนให้เข้ากันนะครับจะรู้สึกถึงความหนืดนะครับเหมือนลาวาครับมันหนืดโอเคครับเดี๋ยวผมจะตกแต่งนะครับให้สวยงามนะครับด้วยซอสช็อกโกแลตนะครับเป็นไรเนี่ยตัดไปนะหัวตันใช่หัวตันเมื่อกี้ยังเทรนนิ่งลูกค้าอยู่เลยมาละมาละแสดงว่าอันนี้อารมณ์มันมาช้าไงเดี๋ยวผมจะไปใส่นะนมนะครับนมสดเนี่ย101นะครับเดี๋ยวจะใส่น้ำแข็งก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่น้ำแข็งก่อนนมสด100 ml นะครับผมจากนั้นก็ราดลาวาลงไปครับครับใช้ช้อนรองเล็กน้อยนะโอเคครับผมจากนั้นเราราดด้วยฟองนมนะครับผมแล้วก็ชุบ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 ช็อกโกแลตลาวานะครับจะต้องแบบนี้เยิ้มเยิ้มนะครับเด็กๆโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทิปเด็ดตาโตครับผมทิปเด็ดในตาโตในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มเมนูนะครับเข้าไปในร้านให้มันดูเป็นมีเมนูทางเลือกหลากหลายเหมือนกาแฟถ้าไปทานเอสเปรสโซ่ลาเต้คาปูเป็นไงฮะทุกวันก็เบื่ออยากทานเป็นอเมริกาโน่อยากทานเป็นแบบเอสเปรสโซ่แมคเคโต้บ้างอะไรเงี้ยเหมือนโกโก้ครับถ้าคุณทานทุกวันคุณก็อยากมีอะไรที่มันหลากหลายนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับเป็นช็อกอะไรนะลืมมุกช็อกโก้วานิลาลาวาลืมตรงนี้งานยุ่งนะครับอาจจะเบอร์นิดนึงตัวนี้มันก็จะมีความเข้มข้นที่มีความหวานความเข้มข้นมากกว่าโกโก้เย็นธรรมดาใช่ติดตามเราได้ใหม่นะครับทุกวันพฤหัสเวลา1 ทุ่มที่ Facebook กาแฟสดคอมเมนต์แล้วก็ YouTube คอมเมนต์ Channel นะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือกดสั่นกระดิ่งนะครับกดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเราจะอัปเดตเมนูทุกอาทิตย์เลยใช่สำหรับวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ